Thank you.
ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะสามีภรรยาแต่บทอ่านทั้งสองบทที่เราเพิ่งได้รับฟังไปนั้นกลับแตกต่างไม่เหมือนอย่างที่เคยโดยบทอ่านแรกพูดถึงการโต้เถียงกันระหว่างชายคนหนึ่งกับกลุ่มคนมีการทำร้ายร่างกายกันด้วยการคว้าหินใส่จนชายผู้นั้นเสียชีวิตส่วนพระวรสารของนักบุญมากิพระเยซูเจ้าก็พูดถึงการฟ้องร้องการสู้ความและการลงโทษการเคี่ยนตีต่างๆที่เป็นเช่นนี้เพราะหมายกำหนดการแรกที่เจ้าสาววางแผนจะแต่งงานกันตอนแรกนั้นเป็นวันอาทิตย์ที่26ธันวาคม2563ถูกต้องนะ63แล้วก็เกิดโควิดก็เลยต้องเลื่อนมาจนถึงวันนี้นะครับแล้วก็เตรียมเทศไว้ให้เขาตั้งแต่ปีนั้นแล้วก็มาพิจารณาดูแล้วไม่ผิดก็ยังอยากจะใช้บทอ่านซึ่งเป็นวันฉลองนักบุญสเตเฟนมรณะสัตว์ปีคนแรกของพระศาสนาจักรเหตุผลสำคัญกว่านั้นที่พ่อยืนยันจะใช้บทอ่านและบทเทศเดิมก็เพราะว่าสาระสำคัญที่พระวาจาของพระเป็นเจ้าบอกเราก็คือในทุกครอบครัวต้องการมรณะสัตว์ผีมันหมายความว่าอย่างไรเชิญเราแบ่งกองไปด้วยกันสำหรับพี่น้องต่างความเชื่ออาจจะไม่คุ้นกับคำว่ามรณะสัตว์ผีแต่สำหรับเราคริสเตียนชนมรณะสัตว์ผีคือผู้ยอมสละชีวิตเพื่อยืนยันความเชื่อของตนเองมรณะสัตว์ผีคือคริสเตียนชนที่ถูกบังคับให้เลิกเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าแต่เมื่อไม่ยอมทำตามก็จะถูกทรมานถูกเคี่ยนตีถูกกระทำต่างๆนานาจนกว่าจะยอมเลิกเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าแต่บรรดามรณะสัตว์ผียอมตายดีกว่าที่จะเลิกเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเช่นบุญญาราศีทั้ง7แห่งบ้านสังขอที่ถูกยิงเป้าจนเสียชีวิตก็เพราะไม่ยอมเปลี่ยนใจจากพระผู้เป็นเจ้าพูดให้ละเอียดและเข้าใจชัดเจนมากขึ้นก็คือมรณะสัตว์ผีคือคริสเตียนชนที่มีความเชื่ออย่างมั่นคงในพระผู้เป็นเจ้าเป็นคริสเตียนชนที่สมัครใจเลือกทำในสิ่งที่ตนเองยอมรับว่าสิ่งนั้นดีกว่ามีคุณค่าและมีความหมายมากกว่าแม้การเลือก
ทำให้ตนเองต้องเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจก็ตามขณะที่คนทั้งหลายกำลังเอาหินขว้างสเตเฟนสเตเฟนคุกเข่าลงและร้องเสียงดังว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดอย่าทรงลงโทษพวกเขาเหล่านี้เพราะบาปนี้เลยเมื่อกล่าวดังนี้แล้วสเตเฟนก็สิ้นใจพี่น้องครับกลุ่มคนที่มารวมตัวกันไม่สามารถหาเหตุผลที่ดีมาหักล้างเหตุผลของสเตเฟนซึ่งพูดด้วยปรีชาญาณซึ่งมาจากพระจิตเจ้านะกลุ่มคนนี้จึงไม่พอใจโกรธและโมโหจึงเอามืออุดหูวิ่งกรูกันเข้าใส่สเตเฟนฉุดลากเขาออกไปนอกเมืองแล้วเริ่มเอาหินคว้างการบรรยายเหตุการณ์อย่างละเอียดของหนังสือกิจการอัครสาวกเปิดเผยความจริงแก่เราว่าสเตเฟนไม่ได้ทำผิดอะไรแต่กลับถูกตัดสินอย่างไม่ยุติธรรมแต่ทั้งที่เป็นฝ่ายถูกกระทำอย่างอยุติธรรมและร่างกายกำลังเจ็บปวดสเตเฟนสมัครใจเลือกที่จะตอบแทนความชั่วร้ายด้วยความดีงามเลือกที่จะใช้ชีวิตของตนเองยืนยันคำสอนเรื่องความรักและการให้อภัยของพระเยซูเจ้ามากกว่าค่านิยมของสังคมยิวในเวลานั้นที่ถือคติว่าตาต่อตาฟันต่อฟันดีมาดีกับร้ายมาร้ายกับจากเหตุการณ์ในหนังสือกิจการอัครสาวกพ่ออยากเชิญชวนพี่น้องย้อนกลับมามองดูและไตร่ตรองเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเราเราทุกคนต่างก็เป็นสมาชิกของครอบครัวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเริ่มจากภาพใหญ่ก่อนครอบครัวระดับสังคมบนก่อนครอบครัวระดับวัดไปสู่ภาพที่เล็กที่สุดก็คือครอบครัวของเราที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันภาพเหตุการณ์ของความเห็นต่างความขัดแย้งและการโต้เถียงกันในวันที่สเตเฟนถูกฆ่านั้นถูกฉายซ้ำแล้วซ้ำเล่าในครอบครัวของเราและบ่อยครั้งจบลงด้วยการสูญเสียความรักความเคารพและความรู้สึกที่ดีต่อกันสัตบุรุษไม่พอใจคุณพ่อเจ้าวัดแม่บ้านน้อยใจสามีสามีไม่ดูแลภรรยาหรือลูกที่คิดว่าพ่อแม่ไม่รักเพราะว่าเมื่อขออะไรไปแล้วไม่ได้สักอย่างเดียวนี่คือภาพที่มันถูกฉายซ้ำแล้วซ้ำอีกความไม่เข้าใจกันนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมพ่อจึงยืนยันกับพี่น้องตั้งแต่เริ่มต้นบทเทศว่าทุกครอบครัวต้องการมรณะสักขีมรณะสักขีที่ทุกคนที่ทุกครอบครัวจำเป็นต้องมีก็คือสมาชิกของครอบครัวที่สมัครใจเลือกอุทิศตัวเองเพื่อความดีความสงบสุขภายในครอบครัวแม้การเลือกนั้นต้องแลกด้วยความสุขความพึงพอใจและความอยากได้ของตนเองก็ตามการยืนยันของพ่อเช่นนี้ไม่ได้เกิดจากการมองโลกสวยแต่เกิดจากการมองสภาพสังคมตามความเป็นจริงอะไรจะเกิดขึ้นหากพ่อบ้านใช้สิทธิ์ความเป็นพ่อเอาเงินที่หาได้ทั้งหมดในเดือนนั้นไปแทงบอลไปซื้อหวยไปทำอะไรก็แล้วแต่ตามที่ตัวเองต้องการอะไรจะเกิดขึ้นหากแม่บ้านใช้สิทธิ์ความเป็นแม่ทำอาหารแต่ที่ตัวเองชอบกินโดยไม่ได้สนใจว่าลูกหัวจะกินได้หรือไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นหากวันๆลูกไม่ทำอะไรเลยนอกจากดูหนังฟังเพลงเล่นเกมที่ตัวเองชอบโดยอ้างสิทธิ์ความเป็นลูกที่พ่อแม่ต้องเลี้ยงดูและตามใจเสมอพี่น้องครับในทางกลับกันสิ่งดีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างหากเราทุกคนในครอบครัวสมัครใจเรื่องและออกแรงอย่างเต็มที่เพื่อเป็นมรณะสักขีให้แก่กันและกันพยายามทำในสิ่งที่ลูกสามีภรรยาเขาต้องการและเป็นสิ่งที่ดีสำหรับครอบครัวเป็นพิเศษสำหรับก๊อฟและก็ตุ๊กติ๊กผู้บ่าวสาวในวันนี้ขอให้ทั้งคู่จดจำคำสัญญาที่เธอทั้งสองสมัครใจเพื่อและกล่าวให้แก่กันและกัน
ว่าจะซื่อสัตย์ต่อคุณทั้งในยามสุขและยามทุกข์ทั้งในเวลาป่วยและเวลาสบายเพื่อรักและยกย่องให้เกียรติคุณทุกวันตลอดชีวิตมันคือคำสัญญาของการผูกพิษตนเองคำสัญญาของการเป็นมรณะสัตว์ให้แก่กันจะคอยอดทน
ซึ่งท่านทั้งสองจะสวดให้แก่ใครนะครับเพื่อเป็นเครื่องหมายก็เป็นเครื่องหมายแสดงความรักและความซื่อสัตย์ต่อกันนะครับจนตลอดชีวิตThank you.
คุณพระพรสุขขอรับแรงบุญนี้เป็นเครื่องหมายแสดงความรักและความซื่อสัตย์ของคุณเดชะพนาพระบิดาและพระองค์และพระสุขอาเมนอ
ขอยิ่งใหญ่ที่ใดจะมีความรักที่นั้นมีรักประทับอยู่ทุกชีวิตคู่มีรักสักอยู่คุ้มครองจะให้ความกันและกันแล้วรักให้ผ่านสัญญาใจยอมจะรักจะรักกันไปจนกว่าชีวิตเราจะดำดวงยาวที่มีเงาจะห่วงใยดูแลกันและกันไปและไม่มีวันจะต้องแปลให้จากกันI'm right.